สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชาแนลนพพรลองไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสปอยจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องทาโร่ไพ่เรียกผีบอกก่อนนะอย่าคาดหวังอะไรกับคลิปนี้นะเพราะว่าเนื้อหามันน้อยมากแล้วก็ผมจะไม่เล่าแบบน่ากลัวผมจะเล่าแบบสรุปเฉยๆนะครับถ้าใครฟังแล้วชอบก็ลองหาตัวจริงมาดูกันได้นะครับเพราะตอนนี้เริ่มเข้าช่องสตรีมมิ่งแล้วเนื้อหาของทาโร่ไพ่เรียกผีเนี่ยเริ่มมาก็เหมือนนางผีทั่วไปอ่ะกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวกันแล้วก็ได้ไปเช่าบ้านพักแถบภูเขาอาศัยอยู่ปาร์ตี้กันสนุกสนานที่กลุ่มเพื่อนออกมาเที่ยวกันในครั้งนี้เป็นเพราะว่ามาเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับเพื่อนที่ชื่อว่าเอลลิสทั้งนี้บรรยากาศสุขสนานกลุ่มเพื่อนมันก็เปลี่ยนไปเป็นบรรยากาศมนๆเพราะเพื่อนสองคนภายในกลุ่มที่เป็นแฟนกันดันเลิกกันก่อนจะมาเที่ยวครั้งนี้เพื่อนๆในกลุ่มอ่ะก็เลยไม่มีใครรู้ทั้งนี้เพื่อนๆในกลุ่มมันก็ถามกันว่าใครมีโอกาสจะได้แต่งงานก่อนมันก็ชี้มาทางไอ้คู่เนี้ยทำให้คู่เนี้ยเกิดอารมณ์มนไอ้ผู้ชายเนี่ยก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วบอกว่าจะไปเอาเบียร์โดยมีเพื่อนที่ชื่อว่าแพคตันตามไปด้วยไอ้ผู้ชายก็ไล่แพคตันฟังว่าเราเลิกกันแล้วส่วนผู้หญิงก็ไล่เพื่อนที่นั่งอยู่ตรงนั้นฟังเหมือนกันว่าพวกเธอเลิกกันแล้วถามว่าตรงนี้เป็นสาระสำคัญไหมมันก็ไม่เชิงแต่ก็เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องบ้างเพราะหลังจากเนี้ยกลุ่มเพื่อนเนี่ยจะเข้าไปในบ้านเพื่อหาเบียร์เพราะตอนนี้เบียร์หมดแล้วแม่งเลยไปค้นรอบบ้านเช่าเลยเผื่อว่าในบ้านเช่าเนี่ยจะมีเบียร์เก็บไว้บ้างเพราะบ้านมันอยู่กลางป่ากลางเขาจอบไปซื้อของตอนนี้แม่งก็ไกลและแล้วพวกเขาเนี่ยก็ไปเจอห้องหนึ่งที่เขียนว่าห้ามเข้าแน่นอนว่ากลุ่มวัยรุ่นเมื่อเห็นป้ายเขาว่าห้ามเข้าก็ไม่สนใจก็เข้าไปในห้องนั้นปรากฏว่าห้องนั้นอ่ะมีของเก่าเก็บอยู่เต็มเลยส่วนใหญ่เป็นของที่เกี่ยวกับพวกดูดวงคำทำนายอะไรพวกนั้นอ่ะจนแพคตันไปพบกับกล่องไพ่กล่องนึงเป็นกล่องไพ่ทาโร่ทีนี้แหละพอเพื่อนๆเห็นไพ่ทาโร่ก็อยากเล่นอยากดูอยากทำนายดวงเฮลี่เพื่อนคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนอ่ะที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ก็เลยดูดวงให้เพราะเธอศึกษาเรื่องไพ่ทาโร่มาบ้างแต่ว่าไอ้ไพ่ทาโร่สำหรับเนี้ยมันแปลกๆนะมันถูกเก็บอยู่ในกล่องไม้ที่สลักลวดลายจากราศีแถมตัวไพ่เนี่ยก็ถูกวาดด้วยมือด้วยตอนแรกเฮลี่เนี่ยจะไม่ทำนายนะเพราะการทำนายด้วยไพ่ทาโร่เนี่ยมันมีกฎอยู่ว่าห้ามใช้ไพ่คนอื่นทำนายทว่าเอลลิสเนี่ยบอกว่าวันนี้วันเกิดเธอนะทำนายให้เธอหน่อยนะเฮลิสก็เลยยอมทำนายให้เพื่อนและคำทำนายแต่ละคนน่ะไม่เหมือนคำทำนายเลยอย่างคำทำนายที่เอลลิสได้รับก็คือเธอได้ไพ่ไฮพริสเทสกับหัวตอนนี้เธอจะได้ปีนสู่บันไดแห่งความสำเร็จแต่เมื่อได้ไพ่ไฮพริสเทสกับหัวเธออาจถูกอะไรบางอย่างทวงหรือกระแทกอย่างแรงซึ่งคำทำนายเนี้ยก็เล่นเอาเอลลิสค่อนข้างงงเหมือนกันนะแต่คนดูไม่ต้องงงเดาได้ใช่ไหมว่าอันเนี้ยมันคือชะตาหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ผัดกันมาเล่นเลยผลัดกันมารับรู้ชะตามรณะของตัวเองโดยคนต่อไปคือเมเดลีนชะตาของเมเดลีนคือเธออาจจะเจอเทคโนโลยีพังโดยไม่ทราบสาเหตุนอกจากนี้เธอเป็นคนราศีมีนราศีมีนเนี่ยเวลาเจออันตรายเธอมักจะหนีแต่เดือนนี้อาจต้องสู้กับแรงกระตุ้นจึงขอให้เธอตั้งสติและอย่าหนีปัญหาต่อไปเพื่อนก็บอกให้แพคตันไปลองเล่นบ้างนะแต่แพคตันบอกว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนเพื่อนที่ชื่อว่าเพจก็เลยมาเล่นแทนแต่ว่าตอนที่แพคตันเดินออกจากห้องไปเข้าห้องน้ำอ่ะประตูหน้าบ้านมันเปิดออกเว้ยแพคตันก็เลยออกไปดูปรากฏว่าเขาเหมือนจะเห็นใครบางคนยืนอยู่ด้านนอกและมองมาที่บ้านหลังนี้แต่ทันใดนั้นไฟหน้าบ้านก็ติดขึ้นทำให้แพคตันตกกระจายจากนั้นเขาหันไปมองที่หน้าบ้านอีกครั้งแล้วปรากฏว่าไม่มีใครยืนอยู่เลยแพคตันเลยคิดว่าเขาน่าจะหลอนยาสูบทางด้านเพจเนี่ยตอนนี้ก็ทำนายดวงอยู่นะเพจได้ไพ่เดอะเมจิเชียนไพ่เมจิกลนี้มันจะลวงตาเธอทำให้เธอมองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดและเดือนนี้เธออาจจะต้องอึดอัดหน่อยและอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกำลังถูกดึงไปยังสองทิศทางเนี่ยและทำนายมาแต่ละคนเนี่ยยังไม่มีเรื่องดีๆเลยแล้วก็ยังทำนายกันต่อนะจากนั้นแพคตันก็กลับมาจากห้องน้ำมานะก็เลยมาทำนายดวงด้วยไพ่ของแพคตันที่รับก็คือ The Fool ตีความได้ว่าเป็นคำเตือนห้ามทำตามใจให้คอยอยู่ใกล้คนที่นายเชื่อใจได้เอาไว้ซะอย่าแปลกใจหารู้สึกเหมือนติดกับดักหรือถูกขังและดูเหมือนว่านายเนี่ยมีโอกาสจะปรากฏตัวต่อหน้าเพื่อนแบบที่เพื่อนๆอ่ะคาดไม่ถึงต่อไปคนที่มาดูดวงก็คือลูคัสลูคัสได้ไพ่ The Hermit ทำนายว่าเขาจะได้โชคด้านการเงินทว่านิสัยส่วนตัวของนายจากไพ่นายเป็นคนที่ชอบแตกแถวเป็นคนที่ชอบแหกกฎไกด์ให้นายได้ไพ่ฤาษีกลับหัวให้ระวังไว้เพราะฤาษีกลับหัวจะทำให้นายหลงทางส่วนคนสุดท้ายที่มาดูดวงด้วยก็คือแกรนแฟนเก่าของเฮลี่นั่นเองเฮลี่นี่ก็ทำนายเลยเป็นคนใจกว้างซื่อสัตย์เกิดมาเป็นผู้นำแต่ไม่ค่อยฟังคนหัวแข็งยิงพยองคิดว่าตัวเองถูกอยู่เสมอทำให้แกรนนี่โมโหเลยนะอันนี้ทำนายดวงหรือหลอกด่าบางทีเธอน่าจะลองดูดวงตัวเองบ้างนะเฮลี่เลยบอกว่าฉันแค่ทำนายดวงจากไพ่แล้วก็ขอให้ระวังไว้เธอได้ไพ่เดอะเดวิลเดือนนี้เธอต้องเผชิญกับความเลวร้ายหรือการเสียสละเธออาจต้องสูญเสียคนที่เธอรักไปแต่ตอนนี้แกรนก็ไม่สนนะคิดว่าโดนหลอกด่า
ก็เลยลุกแล้วก็เดินออกจากห้องไปเฮลี่ก็เลยมาดูดวงตัวเองบ้างเพราะโดนผัวเก่าด่าไปแล้วว่าให้ลองดูตัวเองดูสิเฮลี่ก็เลยดูตัวเองแล้วก็ได้ไพ่เดทซึ่งเธอตีความว่าเธอจะตายเพราะความรักซึ่งไม่ว่าเธอจะดูดวงของตัวเองอีกกี่ครั้งเธอก็ได้ดวงแบบนี้เสมอและตอนนี้ก็เท่ากับว่าทุกคนน่ะดูดวงกันครบเรียบร้อยแล้วนะแล้วบรรยากาศในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันก็ค่อยเวิร์กเลยด้วยเพราะเฮลี่กับแกรนท์เนี่ยทะเลาะกันทุกคนก็เลยไปเข้านอนตอนนอนเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่กล่องสำหรับไพ่ทาโร่ที่พวกเขาเอามาเล่นจู่ๆมันก็เปล่งแสงออกมาแต่ตอนนี้กล่องถูกเอาไปเก็บที่เดิมแล้วเลยไม่มีใครเห็นเช้ามาทุกคนก็ออกเดินทางกลับบ้านก็ขับรถแยกกัน2คันนะแกรนท์นั่งแยกคนละคันกับเฮลี่จะได้ไปตีกันระหว่างทางทีนี้การเดินทางกลับต้องขับรถไกลถึง4ชั่วโมงระหว่างทางก็เลยแวะเติมน้ำมันและปรากฏว่าลูอิสถูกรางวัลจากฉลากคูดดึงเงินมาถึง700ดอลลาร์ดูเหมือนว่าคำทำนายมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากนั้นทุกคนก็เดินทางกลับถึงบ้านของแต่ละคนมาที่คนแรกก่อนเลยเอลิสเอลิสพักอยู่ที่หอนะแต่ตอนนี้เพื่อนๆของเธอไม่มีใครอยู่เลยเธอก็เลยอยู่ที่ห้องคนเดียวเอลิสก็ไม่คิดอะไรมากก็อาบน้ำไปคุยโทรศัพท์กับเพจไปก็เมามอยเรื่องเฮลี่กับแกรนท์นะไม่ถึงว่าทั้งคู่จะเลิกกันทว่าเมื่อเอลิสออกไปจากห้องน้ำแล้วจะกลับไปที่ห้องเธอก็ปรากฏว่าประตูห้องใต้หลังคามันเปิดออกจนทำให้บันไดอ่ะพาดลงมาที่ด้านล่างเอลิสเลยคิดว่าเพื่อนของเธอน่าจะกลับมาแล้วมั้งก็ตะโกนเรียกฮัลโหลแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับเอลิสก็เลยดันบันไดขึ้นไปเก็บแล้วก็ปิดห้องใต้หลังคาซะจากนั้นก็เดินเข้าห้องเธอแล้วคุยโทรศัพท์กับเพจต่อทว่าจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นออกมาจากด้านนอกทำให้เอลิสต้องออกมาดูแล้วปรากฏว่าห้องใต้บันไดมันเปิดขึ้นมาอีกครั้งโดยที่บันไดเนี่ยพาดลงมาด้านล่างอีกแล้วเอลิสก็เลยเดินออกจากห้องมาดูโดยไม่รู้ว่ามีใครบางคนอยู่ที่ด้านหลังเธอก็เลยเดินไปเปิดไฟที่ทางเดินแล้วก็หันไปมองรอบๆแต่ปรากฏว่าไอ้คนอยู่ด้านหลังเมื่อกี้หายไปแล้วตอนนี้เอลิสไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคิดว่าเพื่อนแกล้งก็เลยเดินไปที่บันไดแล้วก็ลองปีนขึ้นไปดูด้านบนแล้วบอกว่าหากพวกเธอแกล้งฉันนะพวกเธอโดนฉันด่าแน่เอลิสก็ใช้ไฟจากมือถือเนี่ยส่องดูว่ามีใครอยู่หรือเปล่าแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่มีใครอยู่นะแต่เธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพยายามวิ่งเข้ามาหาเธอก็เลยหันกลับไปดูแต่ปรากฏว่าห้องใต้หลังคาอ่ะมันก็ไม่มีใครอยู่ทันใดนั้นที่ทางเดินด้านล่างไฟก็เริ่มติดดับเอลิสเลยคิดว่ามีใครมาแกล้งเธอหรือเปล่าก็เลยโผล่หน้าลงไปดูและถามว่ามีใครอยู่หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยเว้ยเอลิสก็เลยโผล่หน้าขึ้นไปใต้ห้องหลังคาอีกครั้งแล้วปรากฏว่าบรรยากาศในพื้นที่ใต้ห้องหลังคาเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากห้องที่เต็มไปด้วยสิ่งของได้เปลี่ยนไปกลายเป็นห้องไม้เหมือนโรงนาที่มีไม้กางเขนกับหัวอยู่เต็มไปหมดแถมยังมีเทียนวางอยู่รอบห้องและเบื้องหน้าของเอลิสมีไพ่ The High Priestess ที่เฮลี่ทำนายให้เธอก่อนหน้านี้วางอยู่เบื้องหน้าเธอเอลิสก็เลยหยิบไพ่ขึ้นมาดูพร้อมกับนึกถึงคำทำนายของเฮลี่และเมื่อเธอวางไพ่ลงก็ปรากฏว่ามีตัวอะไรบางอย่างปรากฏตัวออกมาแห่ใส่เธอทำให้เอลิสตกใจเลยล่วงตกบันไดไปแล้วก็กระแทกพื้นแรงมากนะจนโทรศัพท์และตัวของเธอเนี่ยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางแต่ตอนนั้นเองเพจก็โทรมาหาเอลิสเอลิสก็เลยพยายามคลานไปหยิบโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือนะทว่าตอนนั้นเองไอ้ตัวประหลาดมันก็ดึงบันไดขึ้นไปด้านบนเหมือนจะเก็บบันไดเข้าที่ให้นะแต่ว่าเปล่าเลยพอเอลิสคว้าโทรศัพท์ได้ไอ้เจ้าปีศาจก็ใช้พลังบางอย่างดึงเอลิสเข้าไปอยู่ใต้บันไดและดันบันไดให้กระแทกเอลิสอย่างจังซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเอลิสสู่ขีดตายคาที่เช้ามาเนี่ยเพื่อนก็ได้ข่าวนะก็เลยตกใจมากแต่คนที่ช็อกที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเพจเพราะเพจเนี่ยเพิ่งคุยกับเธอเมื่อคืนนี้เองทำให้เพจเนี่ยทำใจไม่ค่อยได้นะคืนนั้นเฮลลี่ก็ได้อยู่กับเธอเป็นเพื่อนส่วนเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยก็แยกย้ายกลับบ้านทว่าเป้าหมายคนถัดไปก็ได้ถูกเลือกแล้วคนคนนั้นก็คือลูคัสเพราะในขณะที่ลูคัสกำลังเดินไปยังสถานีรถไฟใต้ดินเขาเห็นเงาใครบางคนถือตะเกียงเดินตามเขามาลูคัสก็เลยรีบเลยรีบจำอ้าวลงไปยังสถานีรถไฟใต้ดินพอไปถึงสถานีรถไฟได้เนี่ยก็เริ่มโล่งใจคิดว่าทุกอย่างปกติดีแต่จู่ๆไฟที่สถานีรถไฟใต้ดินก็ติดดับจนลูคัสรีบเดินเลยรีบเดินจะไปขึ้นรถไฟให้เร็วที่สุดปรากฏว่าตอนที่ลูคัสเดินเลี้ยวไปทางนึงก็เจอเต็มเจอใครบางคนยืนถือตะเกียงดักเขาอยู่ไอถือตะเกียงมันเท่าไหร่แต่ไฟรอบๆคนนั้นอ่ะมันเริ่มดับลงและมืดในที่สุดแล้วความมืดนั้นอ่ะมันค่อยๆคลืบคลานมาหาเขาทำให้ลูคัสรีบวิ่งหนีกลับทางเก่าแต่ปรากฏว่าทางเดินที่เขาเดินมาเนี่ยก็ค่อยมืดลงด้วยเหลือแต่เพียงแสงไฟจากประตูเพียงเล็กน้อยลูคัสก็เลยวิ่งหนีออกทางประตูไปแต่ปรากฏว่าประตูที่เขาวิ่งหนีออกไปอ่ะเป็นเขตห่วงห้ามซึ่งสถานที่แห่งนั้นอ่ะมีซากรถไฟเก่าอยู่เต็มไปหมดเลยลูคัสก็ค่อยเดินสำรวจดูนะว่าสถานที่เนี้ยมันคืออะไรจนกระทั่งเขาได้ไปเหยียบหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งที่อยู่ที่พื้นโดยหนังสือพิมพ์เล่มนั้นพาดหัวข่าวว่าตัวเขาจะตายในวันนี้จากนั้นคำทำนายของเฮลี่ก็ดังก้องมาในหัวของลูคัสแถมไฟรอบๆตัวลูคัสเนี่ยยังติดดับจนลูคัสเนี่ยต้องมองไปรอบๆเลยได้พบกับตัวประหลาดโผล่มาแห่อีกแล้ว
ลูคัสก็เลยรีบวิ่งหนีเข้ารถไฟไปอีผีเนี่ยก็พยายามพุ่งมาหลอกลูคัสนะโผล่มาแล้วก็หายไปโผล่มาแล้วก็หายไปจนลูคัสต้องถอยร่นไปถึงทางออกประตูรถไฟจู่ๆอีผีเนี่ยก็โผล่มาแห่จากด้านข้างทำให้ลูคัสเนี่ยตกกระจายแล้วก็โดดหลบออกนอกรถไฟโดยไม่รู้ตัวจึงโดนรถไฟที่วิ่งผ่านมาชนแบบเต็มๆตายคาที่โดยเจ้าผียืนมองดูผลงานตัวเองจากภายในรถไฟล้างอย่างภาคภูมิวันถัดมาตำรวจก็เลยเรียกเพื่อนๆของลูคัสมาพูดคุยนะว่าลูคัสไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงแต่เพื่อนๆเนี่ยเขาไม่มีใครตอบได้ที่รู้คือตอนนี้เพื่อนเขาตายไป2คน2วันติดแล้วตำรวจเห็นว่าพวกเด็กๆ เนี่ยไม่มีพิรุธนะก็เลยปล่อยกลับไปส่วนพวกเด็กตอนนี้กลัวมากเลยเลยบอกว่าคืนนี้อยู่ด้วยกันดีไหมซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยนะจากนั้นเพ็กตันก็เริ่มคิดทฤษฎีสมคบคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเปล่าเพราะว่ามันดูบังเอิญเกินไปที่เพื่อน2คนเนี่ยจะมาตายใน2วันติดแต่แกนก็บอกว่าไร้สาระนะเรื่องนี้มันน่าจะเป็นแค่ความบังเอิญซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับแกนนะเพราะมันไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบถึงตาย2วันติดแบบนี้ด้านเฮลี่เองก็พูดขึ้นมาว่าฉันก็ไม่เชื่อนะฉันไม่เชื่อเรื่องความบังเอิญแต่ฉันเชื่อในโชคชะตาจากนั้นเฮลี่ก็ปิ๊งขึ้นมาเลยเฮ้ยจริงสิคำทำนายไงคำนายไพ่ทาโร่สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูคัสมันเหมือนในคำทำนายเลยตอนแรกบอกว่าเขาจะได้เงินเขาได้เงินจริงๆจากนั้นคำทำนายของลูคัสคือเขาจะไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่เขาชอบแผกกฎซึ่งในวันที่เขาตายเขาไปอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามด้วยส่วนเอลิสก็โดนบันไดทับซึ่งกับทางเอลิซ่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตกกระแทกแล้วก็บันไดด้วยทุกคนเลยคิดว่าเออจริงว่าแต่ว่ามีคนเดียวที่ไม่เชื่อนั่นก็คือแกรนก็เลยบอกว่าอย่าหน้าเฮลี่อย่าพยายามหาเหตุผลให้กับเรื่องบังเอิญแต่ตอนนี้ทุกคนแม่งไม่มีใครฟังแกรนเลยเว้ยทุกคนแม่งหยิบคอมของแพ็กตันมาและเปิดอินเทอร์เน็ตดูหาเรื่องราวเกี่ยวกับการทำนายไพ่ทาโร่แล้วมีคนตายและเจอจริงๆโดยเรื่องราวในเพจเขียนไว้ว่ามีคนเม็กซิโกกลุ่มนึงตายหลังจากที่ได้อ่านไพ่ทาโร่เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็เลยคิดว่าเอาเลยติดต่อไปหาเจ้าของเว็บคนนี้เลยคนคนนี้น่าจะรู้อะไรบางอย่างโดยคนผู้นี้มีชื่อว่าอัลมาแอสตรอมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนายดวงเพื่อนของเฮลี่ก็เลยรีบติดต่อเลยนะแต่โทรไม่ติดทางด้านแกรนเนี่ยก็ขัดตลอดแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันอ่านประวัติดูแล้วไอคนที่ชื่อแอสตอมเนี่ยเป็นพวกเสียสตินะมีแต่คนดิสเครดิตเธอแต่จังหวะเนี้ยอย่างที่บอกไม่มีใครเชื่อแกรนแล้วอะไรที่คว้าได้ก็ต้องคว้าเอาไว้เนี่ยเมื่อโทรไม่ติดก็ต้องบึงไปหาเลยเพื่อนๆทั้ง5คนก็เลยขับรถออกเดินทางไปหาอัลมาแอสตรอมซึ่งต้องใช้เวลาขับรถถึง3ชั่วโมงเลยนะพอมาถึงเนี่ยก็มืดมากแล้วแต่เนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเฮลี่ก็เลยไปเคาะประตูหน้าบ้านของแอสตรอมแล้วบอกว่ามีเรื่องจะขอให้ช่วยค่ะเปิดประตูหน่อยแต่แอสตรอมก็เดินมาหน้าบ้านแล้วบอกว่ากลับไปซะมาถึงขั้นนี้แล้วแน่นอนว่าใครจะกลับเฮลี่ก็เลยบอกแอสตรอมว่าเพื่อนของเราตายไปแล้ว2คนพอเพิ่งไปดูดวงมาถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างพวกเราต้องตายแน่ๆค่ะแอสตรอมได้ยินแบบนั้นก็เลยยอมเปิดประตูรับไปพวกเฮลี่เข้ามาในบ้านจากนั้นทุกคนก็พูดคุยกันโดยแอสตรอมเนี่ยถามว่าใครเป็นคนทำนายและใช้สำรับไหนขอดูสำรับไพ่หน่อยแต่เฮลี่บอกว่ามันไม่ใช่ของฉันค่ะไม่ได้เอามาด้วยแอสตรอมก็เลยถามว่าเป็นไพ่ที่เขียนด้วยมือและถูกเก็บอยู่ในกล่องจากราศีหรือเปล่าคำถามนี้ทำให้เฮลี่ตกใจมากนะว่าแอสตรอมรู้ได้ยังไงหลังจากนั้นแอสตรอมก็เลยเริ่มเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าในเม็กซิโกซิตี้ปี1951พบการเสียชีวิตปริศนาถึง6รายภายใน48ชั่วโมงจุดเชื่อมโยงเดียวที่มีก็คือเหยื่อทั้ง6ไปดูดวงมาในงานแต่งงานงานหนึ่งจากนั้นในปี1969มีคนครึ่งร้านมาที่วูดสต็อก3วันต่อมามีคนตาย8คนโดยก่อนที่พวกเขาตายสืบทราบมาว่าพวกเขาต่างดูดวงให้กันอยู่และที่ลอนดอนปี1988กลุ่มเพื่อนออกมารวมตัวกันและไปเที่ยวทริปสุดสัปดาห์ทว่ามีเพียงคนเดียวที่กลับมาได้อย่างมีชีวิตทั้งนี้เป็นเพราะผู้รอดชีวิตเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ดูดวงทั้งนี้ดูเหมือนว่าคนที่ตายเพราะดูดวงทั้งหมดจะดูดวงจากไพ่ซึ่งมาจากกล่องไม้ที่มีการแกะสลักวงจักรราศีไว้ที่กล่องด้วยความสงสัยเฮลลี่เลยถามไปว่าคุณรู้เรื่องราวพวกนี้ได้ยังไงแอสตอมเลยบอกว่าเพราะฉันเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ตายอย่างประหลาดที่ลอนดอนนะซี่ฉันเป็นคนเดียวที่ไม่ดูดวงจากไพ่กล่องนั้นหลังจากที่ฉันรอดชีวิตมาได้ฉันก็พยายามหาคำตอบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนรู้ว่าไพ่ทาโร่สำรับนั้นเป็นไพ่ต้องสาบที่โหราจารย์เป็นผู้สร้างขึ้นย้อนไปที่ฮังการีปี1798ท่านเขาและภรรยาที่รักกำลังตั้งท้องลูกคนแรกทั้งนี้ท่านเขาเป็นผู้ฝึกฝนไสยศาสตร์จึงมีโหราจารย์ส่วนตัวซึ่งเธอเนี่ยเป็นหญิงชาวนาที่ใช้ไพ่ทาโร่ทำนายได้แม่นมากโดยท่านเขาเนี่ยให้หญิงชาวนาทำนายว่าการคลอดของภรรยาเขาจะเป็นอย่างไรแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะทำนายสักกี่ครั้งผลการทำนายก็คือภรรยาท่านเขาต้องเสียชีวิตพร้อมกับลูกท่านเขาก็เลยให้โหราจารย์เนี่ยเปลี่ยนคำทำนายไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามแต่จงเปลี่ยนคำทำนายซะแต่โหราจารย์เนี่ยก็เปลี่ยนไม่ได้ทำนายกี่ครั้งก็ได้ไพ่เดทเหมือนเดิมท่านเขาเลยไล่โหราจารย์ลูกสาวออกจากบ้านไปแล้วจากนั้นไม่นานภรรยาท่านเขาก็เสียชีวิตตามคำทำนายพร้อมกับลูกท่านเขาเลยโบยว่าโหราจารย์ทำบนดำใส่ภรรยาและลูกเขาเนี่ยจึงต้องตายท่านเขาเลยสั่งให้คนไปจัดการกับโหราจารย์ซะเห
เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ลูกสาวโหราจารย์เสียชีวิตลงโหราจารย์จึงทำลายชะตาของท่านเขาและคนใกล้ชิดทั้งหมดด้วยไพ่ทาโร่ก่อนจะใช้มนต์ดำผูกวิญญาณตัวเธอเข้ากับไพ่ทาโร่สำหรับนั้นผนึกชะตาของมันและเธอเอาไว้ด้วยกันหลังจากนั้นท่านเขาและคนสนิทก็ตายหมดตามคำทำนายโหราจารย์ได้แก้แค้นสมใจทว่าไพ่ทาโร่นั้นเป็นไพ่ที่ถูกสาปทำให้ใครก็ตามที่ได้อ่านคำทำนายโดยใช้ไพ่พวกนั้นจะต้องตายทั้งหมดแอสตรอมพอรู้เรื่องราวที่มาที่ไปของไพ่สำหรับนี้ก็พยายามออกตามหาไพ่เพื่อจะนำมาทำลายทิ้งแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอดูเหมือนว่าไพ่เนี่ยจะถูกนำไปประมูลในฐานะของเก่าของหายากจนแจ็คพอตก็มาอยู่ที่พวกเฮลี่นี่แหละ ดังนั้นทางเดียวที่พวกเฮลี่จะมีชีวิตรอดได้ก็คือต้องทำลายไพ่ชุดนั้นทิ้งซะเพื่อชะตากรรมมันจะเปลี่ยนแปลงไปเดือดร้อนเฮลี่และเพื่อนๆนะต้องเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อเอาไพ่ไปทำลายแต่ระหว่างทางเนี่ยจู่ๆรถมันก็เสียเว้ยมันดับไปเองเสียอย่างนั้นทำให้เมดาลีนนึกขึ้นมาได้ว่าในคำทำนายของเธอเนี่ยมีส่วนที่บอกว่าเธออาจจะเจอเหตุการณ์เทคโนโลยีพังโดยไม่มีเหตุผลซึ่งเนี่ยแหละใช่เลยชัดเลยคนต่อไปคือเธอแน่นอนและในขณะที่เมดาลีนกำลังลนลานอยู่นั้นจู่ๆก็มีอะไรบางอย่างมาเขียนข้างกระจกรถที่มีไอ้น้ำเกาะอยู่โดยมันวาดเป็นรูปคนถูกแขวนคอและมีคำว่าวิ่งเขียนอยู่ทำให้เมดาลีนหลอนสุดขีดก็เลยรีบวิ่งหนีออกจากรถไปแต่เฮลี่จำคำนายของเมดาลีนได้นะว่าเธอเนี่ยไม่ควรวิ่งหนีเธอควรมองดูให้รอบคอบก่อนเฮลี่เลยรีบวิ่งตามเมดาลีนไปเพื่อนๆที่เหลือก็จะวิ่งตามไปนะแต่ว่าจู่มีอะไรบางอย่างวิ่งอยู่รอบรถทำให้เซนเซอร์โซน่ารอบๆรถเนี่ยทำงานทุกคนที่อยู่ในรถเนี่ยก็เริ่มกลัวเพราะมันคือตัวอะไรวะจากนั้นจู่ๆสัญญาณรอบรถมันก็หยุดลงจนทุกคนคิดว่ามันน่าจะไปแล้วแต่แล้วไอ้ตัวประหลาดมันก็เอาหน้ามากระแทกกระจกรถจนกระจกรถร้าวจากนั้นมันก็หยิบเชือกมาจากไหนไม่รู้แล้วก็ปีนสะพานตามพวกเฮลี่แล้วก็เมดาลีนไปทางด้านเฮลี่ก็พยายามบอกให้เมดาลีนหยุดวิ่งกันนะเพราะเธอห้ามวิ่งหนีแต่ก็ไม่ทันซะแล้วเมดาลีนโดนเชือกคล้องคอแล้วถูกดึงขึ้นสะพานหายไปหลังจากนั้นเพื่อนๆทุกคนก็วิ่งตามมาทันนะแล้วถามเฮลี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมดาลีนไปไหนซึ่งเฮลี่ก็บอกทุกคนว่าเมดาลีนตายแล้วจากนั้นร่างของเมดาลีนก็ถูกห้อยตองแต่งลงมาจากสะพานแล้วถูกเจ้าปีศาจเนี่ยดึงกลับขึ้นไปทำให้ทุกคนเนี่ยรีบวิ่งหนีเพราะทุกคนหนีไม่ได้สักพักเนี่ยก็มาคุยกันนะว่าจะเอาไงกันต่อดีเพราะตอนนี้เห็นชัดเลยเรื่องที่แอสตรอมเล่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องจริงแกรนด์เฮลี่และเพจจึงบอกว่าเราต้องเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นไปเอาไพ่มาทำลายเพื่อมันจะแก้ไขอะไรได้บ้างส่วนเพ็กตันอ่ะอยู่ดีก็ไม่เชื่อขึ้นมาเฉยเลยเว้ยแล้วบอกว่าจะกลับบ้านไปอยู่เฉยให้เรื่องราวมันผ่านไปแล้วก็แยกเดี่ยวไปส่วนเพจก็จองบ้านพักกันไม่มีใครไปอยู่บ้านหลังนั้นก่อนจากนั้นก็รวมตัวกับเพื่อนๆขับรถไปยังบ้านหลังนั้นส่วนนั้นเพ็กตันที่แยกเดี่ยวน่ะก็กลับไปที่หอพักเว้ยแต่ระหว่างที่เพ็กตันจะเข้าไปหอพักก็เห็นเงาตัวตลกยืนมองเขาอยู่เขาเลยรีบวิ่งเข้าไปในหอพักแล้วขึ้นลิฟต์เลยลิฟต์ไปที่ห้องตัวเองแต่พอเข้าลิฟต์ไปเขานึกได้ว่าคำทำนายของเขาเนี่ยมีการพูดถึงการอยู่ในที่แคบด้วยทีนี้ก็ชิบหายแล้วกลับตัวไม่ทันลิฟต์พาแพ็กตันขึ้นไปอีกชั้น5แล้วพอลิฟต์เปิดออกแพ็กตันก็เจอกับปีศาจตัวตลกพยายามจะหลอกเขาทายแพ็กตันเนี่ยรีบโทรหาเพื่อนเลยนะขอความช่วยเหลือด่วนแต่พอเพื่อนรับสายก็ปรากฏว่าสายของแพ็กตันตัดไปเสียแล้วทำให้เพื่อนๆใจเสียเลยนะแบบนี้ก็แสดงว่าเหลือแค่เรา3คนแล้วสิและหลังจากการเดินทางที่ยาวนานทั้ง3คนก็ไปถึงบ้านพักได้ในที่สุดแล้วก็ตรงดิ่งไปหาไพ่สำรับนั้นเอาไพ่และกล่องมาโยนใส่เตาผิงเพื่อเผามันทิ้งแต่ปรากฏว่าทางไพ่ทั้งกล่องมันไม่ไหม้เว้ยเฮลี่เลยคิดว่าแบบนี้คงต้องขอความช่วยเหลือซะแล้วเธอก็เลยโทรไปเรียกแอสตรอมให้เดินทางมาหาหน่อยเพราะตอนนี้พวกเธอทำลายไพ่ไม่ได้แอสตรอมก็ยินดีนะเพราะตัวเธอเนี่ยต้องการทำลายไพ่สำรับนี้มานานแล้วพอแอสตรอมมาถึงปุ๊บก็เขียนวงแหวนเวทเลยจากนั้นก็เอาสำรับไพ่ทาโร่วางในวงแหวนเวทและพูดว่าข้าอยากสนทนากับโหราจารย์ผู้ผูกตัวเองกับไพ่นี้แต่สักพักแอสตรอมก็รู้ตัวว่าพวกเราไม่ได้อยู่กันตามลำพังเพราะมีใครบางคนนั่งอยู่หน้าเตาผิงตั้งแต่แรกแล้วและคนคนนั้นคือโหราจารย์นั่นเองทันใดนั้นแอสตรอมก็มีอาการผิดปกติเลือดกำเดาไหลออกจากจมูกนิ้วมือแข็งเกร็งจากนั้นไพ่ทาโร่ก็เริ่มขยับเองแอสตรอมรู้ได้ทันทีว่าโหราจารย์กำลังอ่านดวลกับแอสตรอมซึ่งไพ่ที่แอสตรอมได้ก็คือ Six of Swords หรือ6ดาบนั่นเองแอสตรอมก็เลยพูดกับทุกคนว่าฉันเสียใจจากนั้นเธอก็ถูกดึงหายไปในความมืดเรื่องราวหลังจากนี้เละเทะเลยเละเทะแบบเละจริงๆเพชวิ่งหนีไปพร้อมกับเฮลี่แล้วก็แกรนด์แต่ปรากฏว่าวิ่งช้ากว่าจนโดนพวกผีทำเสียงเลียนแบบเฮลี่และหลอกให้เพชคิดว่าเฮลี่กำลังขอความช่วยเหลืออยู่แต่พอเพจไปตามเสียงนะก็ปรากฏว่าเจ้าผีอ่ะมันทำให้หลอดไฟแตกเลยจนเพจอ่ะตาผ้าแล้วก็เดินมั่วเลยเดินมั่วจนไปเจอห้องหนึ่งที่มีปีศาจตามไพ่เดอะมาจิเชียนยืนอยู่และอีปีศาจตัวเนี้ยมันกำลังเล่นกลให้กับปีศาจตัวอื่นดูเพจก็เลยพยายามหนีเว้ยจนไปเจอกล่องนึงเธอก็เลยเข้าไปแอบในกล่องโดยคิดว่าปีศาจมันคงไม่เห็นหรอกเนอะแล้วก็หลบอยู่ในกล่องอ่ะด้วยความกลัวสุดท้ายปีศาจอ่ะแม่งหยิบกล่องมาทั้งกล่องเลย
โดยเอาเลื่อยมาเลื่อยกล่องที่เพจนอนอยู่ด้านในสุดท้ายเพจโดนแยกเป็นสองท่อนตายคาที่ด้านเฮลลี่แล้วก็แกนก็หนีปีศาจอยู่นะก็หนีไปอยู่ในห้องหนึ่งตอนนี้มันอยู่ในเหตุการณ์หน้าสิงหน้าขวานทั้งคู่ก็เลยคุยกันเรื่องอดีตเฮลลี่เนี่ยก็เลยเล่าให้แกรนฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่คบกับแกรนเธอเนี่ยดูดวงทุกวันเลยว่าเธอสมควรอยู่กับแกรนหรือไม่แต่ทุกครั้งที่ดูดวงไพ่มันก็บอกว่าเธอสองคนไม่ควรอยู่ด้วยกันแกรนก็เลยพูดว่าสงสัยเราสองคนจะถูกสาปมาตั้งแต่แรกซึ่งคำพูดเนี้ยมันทำให้เฮลลี่นึกขึ้นมาได้ว่าถูกสาปแต่แรกนั่นเหรอจริงสิถ้าเกิดเราดูดวงให้กับโหราจารย์ล่ะคำสาปมันอาจจะย้อนกลับก็ได้นะทั้งแกรนและเฮลลี่เนี่ยก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะสำเร็จไหมแต่มันเป็นวิธีเดียวที่มีก็เลยตั้งใจจะไปเอาสำหรับไพ่มาดูดวงของโหราจารย์แต่จู่ๆมันก็มีปีศาจดึงแกรนออกไปนอกบ้านเว้ยทำให้ตอนนี้เฮลลี่อยู่ตัวคนเดียวแล้วเฮลลี่ก็เลยต้องพยายามวิ่งไปเอาสำหรับไพ่มาให้ได้ซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็เจอปีศาจมาขวางเธอเอาไว้ตอนนี้ก็หลบไปหลบมาหนีไปหนีมาวนเวียนเวียนวนสุดท้ายปีศาจมันจับเฮลลี่เอาไว้ได้แต่แกรนมันก็โผล่มาจากไหนไม่รู้มาช่วยเฮลลี่เอาไว้เว้ยซึ่งแกรนก็บอกให้เฮลลี่รีบไปอ่านดวงโหราจารย์ซะเฮลลี่ก็เลยรีบวิ่งไปที่สำหรับไพ่ส่วนปีศาจที่จับเฮลลี่ไว้ก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนร่างกลายเป็นปีศาจตามไพ่เดอะเดวิลและกำลังจะลากแกรนลงนรกเคราะห์ดีที่เฮลลี่อ่านดวงในไพ่ทาโร่ได้ทันซึ่งไพ่ที่โหราจารย์ได้รับก็คือเดททำให้คำสาปย้อนกลับจนโหราจารย์สลายหายไปพร้อมกับสำหรับไพ่จากนั้นแกรนและเฮลลี่ก็เดินทางกลับแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเดินไปตามถนนจู่ๆก็มีรถคันหนึ่งมุ่งตรงมาที่พวกเธออย่างช้าๆจนพวกเธอคิดว่าหรือว่าทุกอย่างมันจะยังไม่จบแต่ทันใดนั้นแพคตันก็ลงมาจากรถแพคตันเล่าให้ฟังว่าพวกเขารอดชีวิตมาได้เขาก็เป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนก็เลยรีบขับรถตามมาหากลัวว่าทุกคนจะเป็นอะไรซะก่อนทั้งนี้พอแพคตันรู้ว่าเพจตายแล้วก็เสียใจนะแต่อย่างน้อยเฮลี่แล้วก็แกรนยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าดีทางด้านเฮลี่ก็งงนะว่าแพคตันรอดมาได้ยังไงแพคตันเลยเล่าว่าอ๋อตอนที่อยู่ในลิฟต์น่ะปีศาจเข้ามาหลอกใช่ไหมก็เกือบตายแล้วล่ะแต่พอดีลูเมดอ่ะเปิดลิฟต์มาพอดีไอ้ปีศาจมันก็เลยหายไปแพคตันก็เลยรอดมาได้ทาโรไพ่เรียกผีจบบริบูรณ์เฮ้ยต่อไปเป็นการรีวิวนะถามว่าเรื่องนี้ดีไหมตอนแรกมันก็โอเคนะผมชอบช่วงต้นเรื่องอยู่เหมือนกันที่มันทำนายไพ่กันแล้วก็เจอผีทีละคนอ่ะผมว่าตอนนั้นมันลุ้นดีตอนหนีผีอ่ะแต่หลังจากที่ไปบ้านแอสตอมมาหลังจากนั้นผมว่ามันเละเทะเลยอันดับแรกคือแพคตันเนี่ยมารอดมาได้ใช่ไหมเพราะมีคนเปิดลิฟต์มันเหมือนจะฝืนชะตาได้อ่ะแต่เอาจริงพูดกันตามตรงเคสของเมดาลีนที่บอกว่าถ้าหนีจะซวยและเธอไปวิ่งหนีบนสะพานอะถ้าอยู่ในรถผมก็ตายอยู่ดีเพราะปีศาจแม่งหยิบเชือกถือมาขนาดนั้นแล้วผมเปิดจะตายทั้งคันด้วยแล้วอย่างไอ้เรื่องแพคตันรอดมาได้เนี่ยมันเหมือนจะแถไปหน่อยแค่อยากให้มีตัวที่รอดมาได้เพิ่มอีกตัวนึงอะส่วนบทแอสตรอมเนี่ยผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือรู้จังเลยรู้ทุกเรื่องแต่ทำอะไรไม่ได้เหมือนจะรู้วิธีทำลายไพ่นะแต่เสือไปทำลายเสือไปเรียกหัวราจารย์มันซะงั้นแล้วช่วงหลังเนี่ยบทมันขัดกับช่วงแรกตอนแรกเนี่ยแกรนคือไม่เชื่อหาเลยใช่มั้ยแต่ไอตัวแพคตันเนี่ยเชื่อบอกเป็นคนที่เชื่อในโหราศาสตร์มากแต่พอไปเจอแอสตรอมมาไปเจอปีศาจบนสะพานมาอยู่ดีสลับกันแกรนเสือกเชื่อและแพคตันเสือกไม่เชื่อคือบทมันปัญญาอ่อนมากอะตรงเนี้ยคือมันนึกจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวละครมันก็เปลี่ยนซะอย่างนั้นเลยผมจึงมองว่าเรื่องทาโร่เนี่ยบทและการแสดงมันอ่อนไปหน่อยยิ่งโชว์ท้ายที่วิ่งหนีปีศาจอะตอนนั้นยิ่งไม่น่ากลัวเลยก็แค่หนีไปหนีมาวนไปวนมาผมรู้สึกตลกด้วยซ้ำไปช่วงสุดท้ายอะไอ้บรรยากาศหลอนๆไอ้บรรยากาศน่ากลัวตอนแรกอะมันหายไปหมดเลยกับตอนท้ายผมว่าหนังช่วงท้ายอะมันทำลายหนังทั้งเรื่องเลยครับเสียได้จริงๆปีศาจตัวแรกและตัวที่2และตอนอยู่ในบ้านเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวและหลอนน่าติดตาม CG ก็ไม่ได้ลอยอะไรนะไม่ได้น่าเกลียดอะไรด้วยทำออกมาได้ดีการแสดงก็อย่างว่า หนังสไตล์นี้ก็แสดงแบบนี้แหละเข้าใจได้ส่วนตัวไม่คะแนนเรื่องทาโร่ไพ่เรียกผีที่ 5.5 นะดูได้อ่ะแต่ผมไม่ชอบที่ว่ามาถึงอ่ะมันทำนายดวงและดวงทุกอย่างมันอยู่ในไพ่หมดแล้วไงรู้แล้วว่าแต่ละคนจะเจออะไรบ้างมันเหมือนดูหนังและถูกสปอยด้วยอัตโนมัติอ่ะจากนั้นก็รอเลยรอดูว่าจะตายยังไงใครอยากดูเรื่องนี้นะตอนนี้ก็ต่างประเทศลงช่องสตรีมมิ่งให้เช่าดูแล้วแต่ในไทยใน Netflix เนี่ยต้องรออีกหน่อยเดี๋ยวมันจะลง Netflix แน่นอนครับใครอยากดูก็ไปรอดูใน Netflix ก็ได้นะสำหรับวันนี้ผมนพพรชนนพพรลงไปเรื่อยขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับบ๊ายบาย